เมรัชนกอินทนนท์ถูกตรวจพบสารต้องห้ามค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าเราได้รับแจ้งเรื่องนี้จากทาง BWF ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะว่าจากแซมเปิล A หรือการตรวจสอบปัสสาวะโดยห้องแล็บของวาด้าครั้งที่1เขาพบสารต้องห้ามในกระแสเลือดของเมรัชนกเมื่อได้เห็นข้อความนี้ปฐมาก็รีบระดมคณะทำงานโดยทันทีค่ะเชิญผู้เชี่ยวชาญติดต่อทั้งจากในประเทศและต่างประเทศจากคณะทำงานขึ้นมาใช้ทุกสรรพกำลังทุกๆทรัพยากรที่มีอยู่รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการแจ้งของ BWF นั้นย้ำมากว่าให้รักษาในความลับซึ่งเราตระหนักในข้อนี้ดีเราจึงไม่สามารถบอกใครได้พี่ๆทุกท่านคงได้ข่าวกันประมาณวันที่13ช่วงบ่ายเราเก็บเป็นความลับมาตลอดเพราะว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ของเมรัชนกสิ่งที่ทำทันทีนะคะคือการพยายามสอบถามและวิเคราะห์ว่าผู้ใดคือทนายที่มีประสบการณ์สูงและมีความสำเร็จมีประวัติอ้างอิงว่าประสบความสำเร็จจากการทำคดีการใช้สารต้องห้ามก็ดีการใช้สารกระตุ้นก็ดีในระดับสากลเราก็ได้แต่งตั้งทนายโดยทันทีซึ่งเป็นชาวต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยค่ะเราก็มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดตลอดคณะทำงานของพวกเราเนี่ยทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเรานั่งถกนั่งคุยนั่งสกายนั่งวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศยกหูโทรศัพท์คุยศึกษางานวิจัยทางการแพทย์ทุกอย่างเพื่อจะยืนยันว่าการใช้สารนั้นเป็นไปโดยสุจริตใจเพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บของเมรัชนกเมรัชนกถูกตรวจสารถูกขอเก็บปัสสาวะเมื่อวันที่15พฤษภาคมระหว่างเป็นวันแรกของรายการแข่งขันโทมัสอูเบอร์คัพที่เมืองกุนชานประเทศจีนค่ะเป็นรายการแข่งขันที่คณะกรรมการสมาคมเนี่ยเดินทางไปจริงแต่คณะกรรมการสมาคมทุกคนเดินทางไปถึงวันที่16พฤษภาคมค่ะส่วนเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บของเมย์นั้นช่วงก่อนออกเดินทางเมย์เจ็บหลังด้านซ้ายและเจ็บข้อศอกด้านขวาแพทย์ที่ทำการรักษาเมผู้ซึ่งศึกษากฎระเบียบข้อบังคับอย่างละเอียดในเรื่องของสารต้องห้ามหรือการวิธีให้ยาซึ่งเป็นกฎของวาด้าแพทย์ผู้ทำการรักษาเมเนี่ยได้ศึกษาอย่างละเอียดการฉีดสารต้องห้ามนี้ใช้ได้ถ้าฉีดเข้าเส้นเอ็นและห้ามใช้ถ้ารับยาทางปากหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางสอดทางทวารน่ะเหล่านี้จะถือว่าห้ามกระทำในช่วง in competition ก็คือในช่วงการแข่งขัน
13เป็นช่วง in competition เขาไม่รู้ตีความยังไงนะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือประเด็นว่าแพทย์ผู้ทำการรักษาการบาดเจ็บนั้นท่านฉีดเข้าเส้นเอ็นค่ะนะคะพวกเราพยายามทำทุกอย่างให้ความจริงนี้ประจักษ์ต่อคณะผู้ทำการไต่สวนของ BWS สิ่งที่เราเร่งรีบทำอีกอย่างนึงก็คือ1แต่งตั้งทนายเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะคะ2ติดต่อทาง BWS ว่าในเมื่อเรารู้ว่ารายชื่อนักกีฬาโอลิมปิกต้องสรุปภายในวันที่18กรกฎาคมเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เสร็จสิ้นก่อน18กรกฎาคมค่ะวันที่เราแต่งตั้งทนายเราติดต่อ BWS ด้วยร้องขอ BWS สำหรับการไต่สวนเร่งด่วนและร้องขอให้ไต่สวนด้วยทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ไม่ต้องบินไปมาหากันเพื่อเสียเวลาการไต่สวนมีขึ้นในวันที่16ที่ผ่านมาค่ะใช้เวลาไต่สวนประมาณ2ชั่วโมงค่ะเราให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ชัดเจนกับคณะที่ทำการไต่สวนและในที่สุดผลขณะนี้กี่โมงแล้วอ่ะออกค่ะเราได้รับคำสั่งมานะคะว่าการแถลงข่าววันนี้เนี่ยต้องทำพร้อมกับทางสำนักงานใหญ่ BWS คือที่ประเทศมาเลเซียของเรา9โมงของเขา10โมงแล้วก็เว็บไซต์ของ BWS ทั้ง3ทั้งออฟฟิศเขาทั้งเมืองไทยและเว็บไซต์จะขึ้นพร้อมกันตามเวลาเดียวกันหมดคือ9โมงตรงประเทศไทยค่ะจะเห็นได้ชัดว่าเราต้องเคร่งครัดในเรื่องของคำสั่งของ BWS เพราะว่าเราเป็นสมาชิกและการกระทำใดๆที่เราฝ่าฝืนจะไม่ส่งผลดีต่อน้องเมรัชนกเลยจะเห็นได้ว่าวันที่10มาถึง13เนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะคะไม่ทราบว่าตั้งแต่13เป็นต้นมาเนี่ยข่าวออกไปทางไหนคณะทำงานของพวกเราเนี่ยไม่มีใครคุยกับคนนอกเรื่องนี้เลยเราอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนทำงานทั้งวันทั้งคืนอดนอนอดอาหารภารกิจหลักของทุกคนทิ้งหมดทุ่มเททุกทรัพยากรทุกสรรพกำลังเพื่อแสดงความจริงให้คณะไต่สวนของ BWS ได้รู้ BWS ได้รู้ว่าการรักษาเมย์เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจและทำถูกต้องตามข้อบังคับของวาด้าทุกประการการที่มีข่าวออกไปอย่างแพร่หลายตั้งแต่วันที่13เป็นต้นมาเนี่ยทำให้การทำงานลำบากขึ้นเมื่อ BWS มั่นใจว่าข่าวสารที่แพร่หลายไปต่างๆนานาข้อมูลไม่ส่วนใหญ่ไม่ถูกเลยค่ะจะยิ่งเป็นผลร้ายต่อน้องเมรัชนกและหากว่าเราไม่สามารถทำให้ BWS เชื่อว่าข่าวนี้ไม่ได้ออกไปจากพวกเรานะปัญหาจะยิ่งหนักกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอดทนมากๆครั้งนี้ก็เพื่อเมรัชนกเพื่อนักกีฬาโอลิมเปียนของไทยทั้งหมดครบ7คนจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในริโอเดจาเนโรโอลิมปิกทั้งหมดคือทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อน้องเมรัชนกทำเพื่อความฝันของคนไทยทุกคนจะเป็นจริงได้ในการได้เห็นเหรียญโอลิมปิกกลับมาให้เป็นของขวัญคนไทยแต่ข่าวที่ออกไปนั้นเนี่ยไม่มีข่าวไหนเลยอาจจะมีบ้างนะคะก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านที่พอจะเข้าใจผลของคำตัดสินของ BWS นะคะตอนนี้คือน้องเมย์รัชนกพ้นจากการถูกกล่าวหาว่า
ช้สารต้องห้ามพูดถึงตรงนี้แล้วพูดต่อไม่ไหวส่งให้เมียพูดก่อนดีกว่าอันนี้คือคำประกาศว่าเมรัชนกพ้นจากข้อกล่าวหาการละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามทั้งปวงอันนี้คือภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือภาษาไทยที่แปลแล้วแทนนี้จะขออนุญาตมอบให้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านค่ะฝากเสียงเมย์บ้างดีกว่าเมย์พูดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่10เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ค่ะเมย์กับโค้ชเป้2ท่านค่ะคุยด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกคนนะคะที่มาทำข่าวกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณคุณหญิงค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทีมที่คอยปรึกษาหารือกันเรื่องนี้เพราะเมย์เองด้วยแล้วก็ขอบคุณที่อดทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเมย์เองตอนนี้ก็หยุดซ้อมไปช่วงนึงค่ะเพราะว่าก็ได้รับคำสั่งจากทาง BWF เพื่อให้งดการฝึกซ้อมค่ะแต่ตัวเมย์เองเมย์ก็ยังเชื่อมั่นในความสุจริตของเมย์เองค่ะว่าเมย์ไม่ทำอะไรผิดแล้วเมย์เองก็ก็ยังมั่นใจในคำตัดสินของทาง WWF จะให้คำตัดสินของนี้ด้วยความเป็นธรรมค่ะตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่เมย์ได้รับความยุติธรรมของเมย์ในครั้งนี้ค่ะแล้วต่อไปนี้ก็คือหน้าที่ของเมย์แล้วค่ะในการที่ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะต้องเอาเหรียญกลับมาให้คนไทยให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเมย์ก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองก็เหมือนหมดโอกาสตรงนี้ไปแต่ว่าถ้าไม่ได้โอกาสตรงนี้แล้วเมย์ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะขอความคิดเห็นความรู้สึกของโค้ชเป้ภัทรพลค่ะอันดับแรกครับก็เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ทางทีมงานทั้งหมดก็เกิดความกังวลแต่วันนี้เนี่ยเรื่องทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วก็เป็นไปสิ่งที่ดีขึ้นนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยโดยคุณหญิงธมาลีสตระกูลนะฮะซึ่งได้ทำการประสานงานและช่วยเหลือนะฮะในเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกวันที่10จนรวมเวลาก็เป็นอาทิตย์กว่าที่ท่านก็ได้อยู่กับนักทำงานทุกคนรวมถึงท่านอุปนายกนะฮะเลขาสมาคม แล้วก็เราทำงานอย่างที่เรียกว่าเราใกล้ชิดแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางนะที่ให้เมย์เนี่ยได้ไปเล่นโอลิมปิกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดรวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่านนะฮะที่สนับสนุนโรงเรียนต้าน้ำหยอดแล้วก็น้องเมย์เนี่ยคือคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ให้กำลังใจตลอดแล้วก็ประชาชนคนไทยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากให้เมย์เนี่ยได้มีโอกาสที่ไปเล่นโอลิมปิกเพื่อทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยผมคิดว่าคำว่าฟ้าหลังฝนคงเป็นคำที่ใช้ได้เสมอเราก็ผ่านเรื่องที่เรียกว่าช่วงเวลาของความยากลำบากแล้วก็อึดอัด พวกเราคณะทำงานทุกคนพยายามเต็มที่แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เป็นความจริงยังไงนั่นคือความจริงเรามีความบริสุทธิ์ใจมีความสุจริตใจในการที่จะดูแลรักษาน้องเมย์เราไม่มีความคิดที่ว่าจะใช้สารกระตุ้นหรือวิธีการใดๆที่จะเอาเปรียบคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยความจริงมันปรากฏแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับ
วงการแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดว่าการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ผมคิดว่ามีพลังใจมีกำลังใจที่ดีในการเล่นซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีผลงานที่ดีกลับมาให้กับประชาชนชาวไทยขอบคุณครับขอบคุณเวและโคสเต้ค่ะเราอยากขอก่อนจะไปถึงแม่ปกกมลาพูดนะคะขอกราบขอโทษสำหรับการไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือตอบคำถามใดๆได้เพราะว่าเราตระหนักว่าจะเป็นผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องนี้ของเมย์แล้วก็ภาพลักษณ์ของเมย์นะคะยิ่งกว่าวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันที่13วันที่13นั้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าเมไม่สามารถจะทำงานกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวกับแบดมินตันซ้อมไม่ได้แข่งไม่ได้สักอย่างเลยนี่คือข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาในวันที่13ดังนั้นก็ยิ่งเพิ่มความกดดันมากทั้งด้านนี้ด้านนี้ด้านสื่ออีกนะคะก็กราบขอโทษที่ไม่สามารถให้ข่าวใดๆได้เพราะว่ามุ่งเน้นไปที่เป้าประสงค์เดียวคือเมย์จะต้องยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการได้ไปแข่งขันโอลิมปิกค่ะก็ช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เราถูกย่ำยีมากโดยคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็พยายามทำเป็นรู้นะคะถูกละเมิดสารพัดถูกย่ำยีถูกใส่ร้ายป้ายสีใส่ความมากมายในขณะที่เราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคณะทำงานเลยทำงานหนักมากปรึกษาหารือประชุมหาวิธีการทำการร้องขอไปยังทั้งด้วยเส้นทางส่วนตัวเส้นทางอย่างเป็นทางการในประเทศต่างประเทศทุกสรรพกำลังทุกทรัพยากรที่มีอยู่ทุ่มหมดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเมย์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการได้ไปโอลิมปิกไม่อยากบอกว่าเอ๊ะมันทำไมต้องโดนขนาดนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพูดดีกว่าฟังเสียงแม่ปุกกมลาทองกรดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยปุกต้องกราบขอโทษท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่เป็นห่วงน้องเมย์แล้วก็พวกเราคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ได้รับคำสั่งอย่างที่คุณหญิงเรียนนะคะว่าเราจะพูดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเราทุกคนอึดอัดมากและก็ทราบดีว่าทางสมาคมแบดมินตันนะคะแล้วก็คุณหญิงปฐมาเนี่ยอึดอัดมากทุกคนในทีมงานก็อึดอัดมากที่ต้องโดนกล่าวหาเสียหายซึ่งเราอยากจะพูด มากเลยในขณะนั้นเนี่ยแล้วตัวผมเองเนี่ยคือรับโทรศัพท์อะไรก็ไม่ได้เลยพูดอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นความอึดอัดมากๆเลยทุกคนที่นั่งอยู่ในที่ทำงานเวลานั้นเนี่ยก็ต้องกราบขอโทษนะคะท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็พยายามอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นมายังไงก็เวลานี้ความจริงความบริสุทธิ์ก็ได้ออกมาแล้วผมต้องขอบพระคุณคุณหญิงมากๆเลยค่ะที่ร่วมอดทนแล้วก็ทำเพื่อน้องเมย์เพื่อไม่ให้น้องเมย์เนี่ยต้องเสียสิทธิ์หรือเสียหายพวกเราต้องยอมอดทนอดกลั้นแล้วก็ปลอบใจคุณหญิงทุกวันเลยว่าคุณหญิงอดทนอีกนิดเดียวนะคะ
ต้องอดทนมากๆเลยพวกเราต้องอดทนทุกคนที่จะต้องไม่ตอบโต้อะไรเลยในสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำต้องยอมให้ทุกคนเข้าใจผู้หญิงผิดแล้วก็กล่าวหาผู้หญิงอย่างร้ายแรงซึ่งสิ่งที่พูดไปนะพวกเราทรมานใจมากเลยที่พวกเราได้รับข่าวเพราะว่ามันเป็นผลร้ายกับน้องเมย์ด้วยสิ่งที่คนที่พูดลงไปในโลกโซเชียลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะมันเป็นผลร้ายกับน้องเมย์แล้วเราก็ทุกครั้งที่ได้อ่านเนี่ยมันคือว่าเราก็ไม่ทราบว่าทาง BWS จะเข้าใจหรือเปล่าข่าวไม่ได้ออกมาจากพวกเราถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจขึ้นมานั้นการพิจารณาก็จะเป็นผลร้ายกับน้องเมย์ทันทีเลยก็ต้องขอบคุณคุณหญิงปัทมาเป็นอย่างมากนะคะที่ต้องอดทนเพื่อน้องเมย์แล้วก็เพื่อพวกเราเพื่อชาวไทยทุกคนคุณหญิงต้องยอมร้องไห้ในหลายครั้งพวกเราก็ร้องไห้กันอยู่ตลอดที่ทางตรงนี้ค่ะที่อยากให้ทุกคนเข้าใจในสมาคมแบบนี้ได้แล้วก็คุณหญิงปัทมาต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณคุณหญิงมากหากว่าท่านใดต้องการรายละเอียดมากกว่านี้นะคะตอนนี้เว็บไซต์ BWF ก็มีรายละเอียดแสดงให้ทุกคนได้รับรู้อย่างละเอียดแล้วเว็บไซต์ของ BWF ต่อเรื่องนี้เนี่ยขึ้นเวลา9โมงตรงเวลาประเทศไทยก็พร้อมกับที่พวกเราขึ้นมาวันนี้เพื่อจะเล่าให้พี่ๆทุกท่านฟังก็เป็นไปตามที่ BWF ร้องขอมาทุกประการนะคะแล้วก็ทำอย่างเคร่งครัดนะคะก็ขอฟังเสียงคุณไพศาลลังสีกิจโพดีกว่าท่านเป็นอุปนายกนะคะท่านเคยมีประสบการณ์ทำงานใน BWF เป็นรองประธาน BWF มาก่อนนะคะก็พวกเราทำงานอยู่บ้างเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าที่ปัทมาพูดแล้วท่านก็คงไม่พูดซ้ำว่าดูว่าท่านจะพูดอะไรก็ได้เชิญท่านขอบคุณมากครับคุณหญิงปัทมานายกนะคนไทยเราดีโชคดีจริงๆจะไม่ได้นายกอย่างนี้เนี่ยผมก็คงไม่มานั่งช่วยแดกขนาดนี้นะแล้วก็เล่าเมย์จริงๆแล้วเราทำตามกฎเตี้ยเลยอ่ะเอ็กซ์เพิร์ททั่วโลกคุณยิ้มบอกคนไหนรู้จักคนไหนโทรไปตามมาคุยกันอย่างเนี้ยเชิญมาหมดเลยทั่วโลกนะเมืองไทยด้วยเมืองไทยทุกคนเลยคุณเด็ดท่านใหญ่ทุกคนรู้ว่าใครเราถามหมดเราข้อมูลกันหมดโชคดีมันรู้จักท่านมนุษย์ผ่านที่นี่กฎหมายเพราะไม่ใช่เกี่ยวกับชาติไม่เกี่ยวกับโลกนี้มันเกี่ยวกับกฎหมายด้วยไอ้กฎหมายกฎอะไรเนี่ยเวลาตัดสินนะมันต้องครบทุกครั้งแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะแพ้หรือชนะนะผมเราภูมิใจทุกคนทุกมุมทุกอะไรเราไม่พลาดเลย24ชั่วโมงเนี่ยเราตื่นตอนไหนคิดกันได้ก็คุยกันตลอดคือภูมิใจมากแล้วหวังว่าประเทศไทยราชนกแบบเป็นตั้งไทยคือหญิงปฐมาเป็นต่อนะครับช่วยกันหน่อยขอบคุณครับตอนนี้คำถามอะไรตอบได้ครับพี่ท่านใดจะถามอะไรไหมคะมีไหมคะต่อจากนี้ไปหลังจากที่น้องเมย์รัชนกของพวกเราเสียเวลาไปประมาณ1สัปดาห์เต็มจากการถูกสั่งพักนะคะก็จากนี้ไปก็จะซ้อมหนักอย่างเต็มที่เพื่อให้ความฝันของคนไทยทั้งประเทศเป็นจริงนะคะพี่จะถามอะไรด้วยคะขอค่ะเชิญค่ะการฝึกซ้อมแบบนี้ที่
ในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยคือหนึ่งสัปดาห์ที่พักไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พอสมควรแต่ผมคิดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยพรุ่งนี้ไปวันที่19เนี่ยเราก็คงจะเดินหน้าซ้อมแบบปกติเต็มที่ซึ่งผมคิดว่ามันก็คงทำเราต้องทำให้เต็มที่สุดแล้วก็โปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยก็ยังคงจะเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่ากำลังใจเมย์ก็ดีขึ้นมากจากการที่มีเรื่องที่เข้าใจผิดหรือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันคงเป็นแรงผลักดันแรงกระตุ้นที่เมย์เหมือนกันในการที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกและการฝึกซ้อมเราเนี่ยแน่นอนเราก็ทำเหมือนเดิมสถานที่ก็คือที่โรงเรียนแบตเตอร์น้องยอนแล้วก็จนกว่าจะเดินทางไปวันที่1สิงหาซึ่งตรงเนี้ยผมเองก็ขอพูดตรงนี้เลยนะครับว่าผมขอความกรุณาขอความเห็นใจและเข้าใจตอนนี้เราต้องการทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เข้มข้นที่สุดการจะให้ข่าวหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าเราคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่เรายินดีที่จะให้สัมภาษณ์หรือให้ผู้สื่อข่าวมาถามแม้กระทั่งตัวน้องเมย์เองหรือตัวผมเนี่ยในวันที่เดินทางผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวน้องเมย์เองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคืออยากให้พี่ๆทุกคนเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นประชันที่จริงๆนะเราก็ทำงานเต็มที่ครับขอบคุณโค้ชเป้ค่ะพวกเราจะออกเดินทางวันที่1สิงหาคมนะคะทุกคนที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนักกีฬาโอลิมปิกโอลิโอลิมเพียนอีก6คนก็ยังคงมีความพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะแมนพีชปอปอคู่ผสมแอนเอ็มนะคะอีกทั้ง6คนก็ยังคงเป็นความหวังของพวกเราคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันตอนนี้ครบถ้วน7คนแล้วนะคะจะออกเดินทางวันที่1สิงหาคมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสมาคมและพัฒนามุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละโดยไม่เคยหวังอะไรตอบแทนเลยการเขียนข้อความของสื่อบางท่านหรือผู้คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นบางท่านเกือบจะทำร้ายเมย์เกือบจะทำให้ความฝันของคนไทยเนี่ยพัง